ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิษย์ทุ่มเทชีวิตเพื่อศิษย์ทุกคนแม้จะเหน็ดเหนื่อยกายเหนื่อยใจยอมสู้ทนสั่งสอนจนรู้ผิดชอบชั่วดีลูกศิษย์ถึงหลายขอกราบไหว้บูชาในความเมตตาที่ท่านได้ปรานีสำนึกในบุญคุณที่ท่านชุบชีวีลูกศิษย์ได้ดีเพราะมีครูผู้ชี้ทางโลกหายมืดมนคนหายมืดมัวเส้นทางใดไม่กลัวเมื่อมีแสงสว่างส่องให้ก้าวเดินดังประทีปคอยส่องทางเคยทิ้งศิษย์ท่านยอมอุทิศสอนศิษย์ด้วยใจเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีมีชีวิตที่สดใสให้เราก้าวไปจดจำไว้แต่สิ่งดีลูกศิษย์ถึงหลายขอกราบในความเมตตาที่ท่านได้ปรานีสำนึกในบุญคุณที่ท่านชุบชีวีลูกศิษย์ได้ดีเพราะมีครูผู้ชี้ทางโลกหายมืดมนคนหายดึงดู